สวัสดีครับหายกันไป2วันไม่ได้ไปไหนเลยครับเพราะว่าวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทั้งวีคเอนด์เลยเป็นวีคเอนด์ฮอลิเดย์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยอยู่อเมริกามาเลยฮะปกติแล้วช่วง Thanksgiving Black Friday เนี่ยยังหนักๆสุดก็แค่อากาศหนาวคือหนาวมากอะไรเงี้ยแต่แบบวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบฝนตกตลอดทั้งคืนทั้งวันไม่หยุดเลยฮะเพิ่งจะได้หยุดเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ตอนช่วงเย็นๆเริ่มมีแดดออกจนถึงวันนี้ก็แดดออกวันนี้อากาศดีช่วง Black Friday ก็มีโอกาสได้ไปซื้อทีวีเครื่องใหม่นะครับ65นิ้วคือตัว65นิ้วแล้วกล่องมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะยัดเข้าเจ้าคันนี้พอดีเลยเกือบมาไม่ได้อะถือว่าผ่านครับขนทีวี65นิ้วได้นะฮะเจ้าคันนี้วางนอนลาบๆเลยที่แรกกะว่าจะตัดตะแคงทะแยงใช่ไหมแต่มันพอมันนอนปุ๊บมันลงล็อกพอดีเลยก็รอดไปวีคเอนด์ที่ผ่านมาในฝนตกอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็คือประมาณ20องศาได้นะครับแต่พอหลังฝนตกวันเนี้ยอากาศแบบ11องศาฮะเย็นเจี๊ยบเลยยังไม่มีโอกาสได้ขับเจ้าคันนี้ออกไปไหนไกลๆเลยฮะก็อย่างที่บอกไปฝนตกทั้งวีคเอนด์แย่มากจะครบอาทิตย์แล้ววันนี้วันที่6ของการครอบครองเจ้ารถคันนี้นะฮะตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด160ไมล์นะครับ6วันนะ160ไมล์น้ำมันเพิ่งลดไปครึ่งถังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็เลยให้น้องดีนั่งหน้าผมไม่ได้ไปไหนถ้าออกไปข้างนอกอาจจะต้องนั่งคาซิทแล้วก็นั่งหลังเท่านั้นนะครับแบบนี้นะฮะคาซิทมีคนบอกว่ารุ่นนี้ไฟยังไม่เป็น LED เลยไฟ LED มันจะไปอยู่ในตัวท็อปของอเมริกาครับตัวสปอร์ตนี่จะเป็นตัวกลางนะฮะว่าแล้วก็มาดูแผลแรกของรถใหม่กันดีกว่าเป็นแผลแรกที่ต้องจดจำครับคือถ้าไม่ใช่คนรักรถจะไม่เข้าใจอ่ะบางคนอาจจะมองว่าแบบแค่แบบปลายนิ้วก้อยอ่ะคิดอะไรนักหนาต้องถามคนรักรถครับเพิ่งออกรถมาแล้วมีแผลแบบนี้รู้สึกอะไรไหมสำหรับผมรู้สึกนะคือมันยังทำใจไม่ได้อ่ะมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ่ะแผลมาแล้วอ่ะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับผมพยายามเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เห็นนะว่ามันมีรอยกระแทกแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นดวงๆเลยถ้าสังเกตจากเงาต้นไม้จะเห็นว่าเป็นดวงๆบุบอยู่ตรงนี้ครับบุบแล้วก็เป็นรอยถลอกนิดนึงนิดเดียวแล้วบุบด้วยมีคนเปิดประตูมากระแทกแต่สำหรับคนรักรถผมเชื่อว่าน่าจะเจ็บจี๊ดๆนิดนึงทุกคนนะฮะยังดีที่ตัดสินใจซื้อประกันบัมเปอร์ทูบัมเปอร์มานะครับก็เดี๋ยวเอาไปซ่อมได้ฟรีครับเดี๋ยวรอให้ถึงช่วงที่เขาเรียกเข้าไปที่ศูนย์ก่อนแล้วค่อยเอาไปซ่อมยังไม่รีบไม่รู้ใครจะมาเปิดประตูกระแทกรถผมอีกหรือเปล่าจะได้ซ่อมทีเดียวอย่างซีวิกเจ้าคันเก่าเนี่ยรอยผมเต็มคันอันนั้นคือมันเก่าแล้วไงรอยมันเยอะจนรู้สึกว่ามันเริ่มด้านชาแล้วก็ใช้มาจนคุ้มแล้วอ่ะแต่อย่างคันนี้มันเพิ่งออกมาไงมันแบบนิดนึงแบบพอเห็นแล้วแบบไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นความผิดเรายังรู้สึกว่าเออเราผิดเองแต่นี่แบบใครก็ไม่รู้เปิดประตูมากระแทกรถเราอ่ะกลับมาที่เบสต์บายมาซื้อหนังให้น้องดีครับภาพยนตร์อ่ะแผ่นบูเลแล้วก็ว่าจะลองหาพวกหนัง 4K ไปดูด้วยนะฮะไม่วันนี้คนเยอะนี่เป็นวันจันทร์นะเนี่ยวันเนี้ยคือวันไซเบอร์มันเดย์วันที่เขาลดราคาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะจะลดราคาเมื่อก่อนนะลดเยอะแต่ปีผ่านๆมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรลดเท่าไหร่ใช่แล้วทำไมหนัง 4K มันถูกงี้ล่ะแค่8เหรียญเอง
ือแค่นี้ครับเครื่องดิสเพลย์เขาไม่ขายครับมีคนถามบอกว่าเครื่อง Play 5ที่อเมริกาขายเท่าไหร่ขายราคาปกติครับถ้าเป็นเครื่องแบบดิจิตอลเขาขาย399เหรียญถ้าเป็นเครื่องใส่แผ่นก็ขาย499เหรียญปล่อยออกมาทั้งหมด3รอบแล้วไม่ถึงวันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะรอบที่4คงเป็นปีหน้าอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ผมถามพนักงานแล้วแต่ไอ้ที่เขาขายกันแพงๆนี่คือส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกที่แบบมาถึงแล้วก็ซื้อไปหลายๆเครื่องอะครับแล้วก็เอาไปขายราคาบัฟกันเอาเองจุดประสงค์หลักๆของผมนั้นที่จะซื้อ Play 5ที่อยากได้ Play 5นะครับเป็นเพราะว่าผมอยากจะเล่นเกมของ Play 4ที่เป็นเกมดังๆของ Play 4อย่างเช่น Last of Us Uncharted อะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าเล่นใน Play 4มันได้30เฟรมแต่พอมาเล่นใน Play 5มันได้60เฟรมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการใน5เรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีแล้วนะมีเป็นบูเลยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีจอ 4K เราก็เลยผมต้องเริ่มซื้อสะสมใหม่เอา 4K มาแล้วเดี๋ยวบูเลก็เอาไปปล่อยอาจจะหิ้วกับเมืองไทยไปแจก FC ก็ได้นะแผ่นบูเลอเมริกานะครับแวะหาอะไรกินนิดนึงก่อนเข้าบ้านนะฮะอาหารญี่ปุ่นไม่ได้มาร้านนี้นานละหน้าร้านก็มี WRXSTI จอดอยู่คันหนึ่งร้านเนี้ยเจ้าของร้านจะเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับร้านจะแบบมีขนาดไม่ใหญ่อาหารร้านนี้จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะฮะแต่ว่าคืออร่อยอ่ะชื่อร้านซาซากิคือส่วนตัวแล้วผมชอบนะชอบร้านอาหารที่แบบไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ก็ไม่อึดอัดด้วยพนักงานทั้งร้านก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นหมดเลยนะผมชอบนะเวลาได้ยินภาษาคนญี่ปุ่นเขาพูดกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นครับจนเชอร์ปอมไม่อยากให้ผมไปคนเดียวถ้าไปญี่ปุ่นประเทศอื่นไปได้จะไปคนเดียวไปได้ไม่เป็นไรแต่ญี่ปุ่นห้ามไปคนเดียวเพราะเขารู้ว่าผมชอบมากในอนาคตเนี่ยผมมีโปรเจกต์พิเศษกับพิติกชิโร่นะครับคือเมื่อหลายเดือนก่อนแกติดต่อมาอยากให้ผมไปร่วมจอยเหมือนรายการทีวีออนไลน์ครับดูในโทรศัพท์นะครับฟรีเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Live L แล้วก็ตัว I เป็นเครื่องหมายตกใจครับแล้วก็ VE นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับดูฟรีทั่วโลกนะฮะเป็นช่องทีวีของแกเองนะครับใช้ชื่อว่าติ๊กทีวีก็ตัวย่อจะเป็น TTV นะครับตอนนี้เป็นการทดลองออกอากาศอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเปิดแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยผมก็จะไปอยู่ในช่องแกด้วยนะครับถ้ากระแสตอบรับดีนะฮะผมอาจจะมีรายการพิเศษทำเป็นจริงเป็นจังอยู่ในช่องของพี่ติ๊กชิโร่เลยก็เป็นได้นะครับคอนเซ็ปต์ของแกก็คือเป็นการรวบรวมเหล่ายูทูบเบอร์ระดับต้นๆของเมืองไทยนะฮะไอเดียแกก็ดีนะเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในวงการทีวีบ้านเรากลับมาแต่ว่าเป็นรูปแบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับมันน่าจะสนุกนะฮะยังไงก็ลองไปดาวน์โหลดดูก่อนละกันเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าแกเปิดช่องแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะครับปลาไหลมันอาจจะเลี่ยนไงเยอะไปหาลองได้ที่ 7-Eleven ที่เมืองไทยนะครับอิ่มแล้วครับนานๆทีจะกินอะไรแบบนี้ซะหน่อย
ประตูร้านนี้ปิดเสียงดังมากใครมีประสบการณ์แผลแรกของรถใหม่เหมือนผมเนี่ยก็คอมเมนต์เล่ากันมาได้นะฮะของผมเนี่ยประมาณ4วันมีแผลแรกแล้วของเพื่อนๆน่ะกี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีถึงจะได้มีแผลแรกในรถคันใหม่ยังไงก็ใครมีประสบการณ์ลองเล่ามาให้ฟังก็ได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาขำๆผมยังทำใจไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ยังอุ่นใจที่มีประกันนะถึงแม้จะมีประกันแต่เห็นรอยแผลก็ตกใจนะ4วันเองอ่ะโดนซะแล้ววันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนละฮะดึกมากแล้วอากาศก็หนาวด้วยเย็นฮะขาสั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนคิดถึงกันไหมคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์